เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเจ้าของห้องคนเก่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองที่เคยเกิดขึ้นในที่ทำงานเก่าของคุณอ้อยครับที่ทำงานเก่าของคุณอ้อยเป็นศูนย์ฝึกอบรมพนักงานของแบรนด์อาหารแห่งหนึ่งที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศพนักงานทุกคนที่ผ่านโปรและได้บรรจุเป็นพนักงานประจำจากทุกสาขาทั่วประเทศจะต้องถูกส่งตัวมาอบรมที่ศูนย์แห่งนี้โดยทางบริษัทจะเป็นธุระจ่ายค่ารถและหาที่พักให้แก่พนักงานที่พักก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้ๆกับศูนย์ฝึกอบรมซึ่งเป็นแบบนี้มาตลอดหลายปีพนักงานรุ่นหนึ่งที่จะมาอบรมมีจำนวนค่อนข้างมากเรียกได้ว่าทุกห้องในอพาร์ตเมนต์นั้นที่ไม่ได้มีผู้เช่าประจำต้องเปิดให้พนักงานที่มาอบรมพักทุกห้องหลังจากพนักงานมาถึงซึ่งจะเป็นวันก่อนวันอบรม1วันเจ้าหน้าที่จะพาไปเช็คอินและแจ้งตารางการอบรมให้ทุกคนทราบจากนั้นทุกคนก็จะขึ้นห้องไปพักผ่อนซึ่งวันนั้นก็ผ่านไปตามปกติรุ่งเช้ามาพนักงานก็ทยอยกันมาที่ศูนย์ฝึกมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องนาน้องนามาถึงหน้าตึกศูนย์ฝึกจู่ๆก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเสียงดังและตะโกนว่ากูจะเข้าไปข้างในแล้วก็ยืนร้องกรี๊ดอยู่ตรงนั้นพี่ๆครูฝึกและทุกคนพากันแตกตื่นวิ่งออกมาดูแล้วเรียกน้องนาน้องนาเป็นอะไรน้องนาหันมาตาขวางแววตาเหมือนไม่ใช่คนและตอบว่ากูไม่ได้ชื่อนะอีนี่ไม่ให้กูเข้าแล้วชี้มือไปที่ศาลพระภูมิคราวนี้ทุกคนเริ่มใจเสียมองหน้ากันเพราะเสียงที่พูดนั้นไม่ใช่เสียงและสำเนียงของน้องนาเลยพี่ครูฝึกคนนึงถามว่าถ้าไม่ได้ชื่อนาแล้วเป็นใครเสียงนั้นชี้ไปที่อพาร์ตเมนต์แล้วบอกว่ากูอยู่ที่นั่นกูรอแฟนมาหากูขนาดกูผูกคอตายมันยังไม่มาดูศพกูเลยกูเหงากูจะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูด้วยถึงตรงนี้ทุกคนช็อกพี่ครูฝึกเลยบอกว่าอย่าเอาน้องเขาไปเลยน้องเขาไม่ได้ทำอะไรให้เดี๋ยวจะไปส่งที่อพาร์ตเมนต์นะแล้วต่างคนต่างอยู่เถอะหลังกล่อมกันอยู่นานในที่สุดเธอตนนั้นก็ยอมกลับไปแต่พอขับรถไปส่งที่หน้าอพาร์ตเมนต์แล้วบอกให้ลงเขาก็บอกว่าไม่กูจะอยู่กับอีนี่สนุกดีพอได้ยินอย่างนั้นทุกคนก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงต่อและได้ข้อสรุปว่าถ้าจะไปด้วยจริงๆก็คงต้องพาไปวัดพี่ครูฝึกก็บอกเขาไปว่างั้นก็กลับไปศูนย์ฝึกแล้วกันนะแต่แล้วก็พาผีไปส่งที่วัดพอเข้าเขตวัดน้องนาก็เริ่มดิ้นโวยวายด่าทุกคนจนต้องช่วยกันลากน้องนาขึ้นศาลาหลวงพ่อท่านเห็นท่านก็ตกใจรีบเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้ฟังความจากครูฝึกหลวงพ่อก็บอกกับผีตนที่อยู่ในร่างน้องนาว่าโยมอยู่กับอาตมาที่วัดเนี่ยแหละอยู่ใกล้ๆกับศาลาไว้เวลาใครมาทำบุญก็ให้มานั่งใต้ศาลาโยมจะได้รับบุญไปด้วยอย่าไปทำอะไรเด็กคนนี้เลยมันเป็นบาปติดตัวไปเปล่าๆแล้วผีตนนั้นก็ร้องไห้ออกมาพร้อมกับพูดออกมาว่าหนูหนีตามแฟนมาแล้วหนูก็ท้องเขาก็บอกว่าเขาจะไปบอกพ่อแม่แล้วจะพาหนูกับลูกไปอยู่ที่บ้านเกิดเขาแต่เขาก็ไม่กลับมาหนูรู้ว่าเขาทิ้งหนูแน่แล้วหนูไม่กล้ากลับบ้านไม่รู้จะทำยังไงหนูเลยผูกคอตายญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้ว่าหนูตายเลยไม่มีใครทำบุญให้หนูหนูเลยอยู่ห้องนั้นหลวงพ่อก็บอกว่านั่นไม่ใช่ที่ของโยมโยมมาอยู่ที่นี่กับอาตมาเถอะคนอยู่ส่วนคนผีอยู่ส่วนผีนะโยมผีตนนั้นก็ยอมในที่สุดค่ะหนูจะอยู่ที่นี่หลวงพ่อเลยบอกให้ครูฝึกเอาสร้อยพระสวมให้น้องนาแล้วน้องก็สลบไปทันทีจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันอุ้มน้องนาขึ้นรถกลับไปศูนย์ฝึก
พอน้องนารู้สึกตัวก็จำอะไรไม่ได้แล้วทุกคนต่างมองหน้ากันและตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้น้องนาฟังจากนั้นก็พาน้องนาไปเก็บของแล้วออกจากอพาร์ตเมนต์นั้นไปอยู่ที่อื่นทันทีตอนจะออกพี่ครูฝึกถามคนดูแลอพาร์ตเมนต์ไปตรงๆทีแรกเขาก็อึกอักแต่ในที่สุดก็ทนความกดดันไม่ไหวเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังซึ่งก็ตรงกับที่เธอคนนั้นบอกและห้องนั้นก็ถูกปิดมานานแล้วแต่พอทางศูนย์ฝึกโทรมาห้องก็ไม่พอเลยต้องเปิดห้องนี้ให้พักทุกคนก็เลยถึงบางอ้อหลังจากอบรมเสร็จพวกเราก็พาน้องนาไปส่งขึ้นรถกลับต่างจังหวัดโดยกำชับไปว่าให้สวมสร้อยพระตลอดและให้กลับไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้นหลังจากนั้นทางอพาร์ตเมนต์ก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำบุญที่ห้องนั้นและเปิดให้เช่าตามปกติโดยไม่มีเรื่องสยองเกิดขึ้นอีกเลยอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน